สวัสดีจ้าพาทัวร์พาแซ่บนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แม่จะกินมาม่าเกาหลีเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมาม่าเกาหลีแต่มาม่าเผ็ดแต่ไม่คูณสองนะมาม่าธรรมดาแต่ว่าใส่น้ำอยากกินแบบแซ่บๆเหมือนต้มยำอ่ะไม่แห้งใส่เห็ดหูหนูใส่หมูแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งที่บ้านน้องแชมป์จะกินด้วยใช่ไหมลูก yeah. สวยไหมคะฝีมือน้องแชมป์ดีด้วยใกล้จะไปเปล่าลูกดูงงปะล่ะงงไหมล่ะเป็นรูปเหมือนบันไดนะไม่ใช่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเป็นเหมือนพอดูแบบถ้าดูแบบสามมิติมันจะดูงงงกับแบบเป็นภาพสามมิติแต่ว่ามันเหมือนว่าเป็นแบบแบบนี้แล้วก็แบบอย่างนี้มาเชื่อมต่อกันอ่ะเหมือนคนละมิติอะไรน้องแชมป์กินข้าวผัดกับหมูไปแล้วคือลองชิมสิอันนี้แบบเผ็ดขนาดไหนอันนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้พ่อแม่ใส่น้ำนี้มันจะไม่ค่อยเผ็ดลูกน้องแชมป์ถ้าเผ็ดน้องแชมป์กินไม่ได้หรอกเอาใส่น้ำไปชิมหน่อยคือให้น้องแชมป์กินแบบเห็ดหูหนูอ่ะมั้ยลูกทำหัวเดียวถ้าทำสองหัวโอ้น้องแชมป์กินไม่ได้หรอกเอาหมูเห็ดหูหนูอ่ะมั้ยเอาน้ำด้วยใช่ไหมลูกเอาด้วยครับสองอังคันพอชักมีหูหนูเอ้าไม่ได้ใส่หรอใส่อะไรมีหูหนูก็ถามว่าเอาไหมเห็นหูหนูมันไม่ได้แช่ไว้อ่ะมันแช่ลงไปต้มเลยเดี๋ยวฉันลองชิมเลยแม่เอากระดาษที่ชิ้นฝนกำลังตกอันนี้อาหารเที่ยงไม่ใช่อาหารเช้าอาหารเช้ากินกันไปแล้วกินกันตรงนี้แหละกินกันสามคนนั่นแหละสี่เออสี่คนแต่คนนึงไม่กินแต่น้องแต่น้องไม่กินน้องงัวงแงก็เลยไม่อัดน้องไม่กินข้าวงัวงแงเลยไม่อัดข้าวผัดเนาะข้าวผัดแล้วก็ไข่รวนมันถ่ายเจอลงช้ำได้ไหมไม่ลงเดี๋ยวล้างน้ำก่อนเอ้ยเอาเดี๋ยวแป๊บนึงต้องชูอีกเกินอีกเกินสวัสดีค่ะอะไรอันนี้ให้กระดาษอะไรร้านที่ช้ำซื้อมาเดี๋ยวใช้ปากช้ำซื้อมาสตาร์บัคเอ้าเอ้ามีฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ไม้โอ้ไม่เป็นไรหรอระบายสีแค่นิดเดียวเองระบายสีมาให้แวะดิปีนแล้วก็มาระบายเดนเคลซี่ใช้หายติเตี้ยล่ะเตี้ยนะนะเมลฟ้าวะให้ไประบายสีเพิ่มว่าจะเรียนดีกูสาวดูฟ้าเบอร์เรียนะอีเวกบางกล้องซิดเดียวเตี้ยเกะกะน้ำอยู่นี่มาซิดเลยโอ้ยปฏิดูช่ะไม่มีกล่องเก็บไหมเลยวางไว้ตัวมันก็ตรงนั้นแต่ฉันมีแต่ฉันอ่ะ
ใส่เลโก้ทุกอย่างที่ฉันมีไว้ในกล่องกล่องเดียวได้อ่ะเยอะหมดเพราะมันกระเด็นจริงอ่ะกระเด็นดุเนี่ยอันนี้ไหมอร่อยไหมลูกอร่อยอยู่บ้านเอ๋ดูซึ้งกันซึ้งเอาซึ้งซึ้งไปแล้วเตรียมหมาสเต็กหมาสเต็กพอเทลฟ้าฮะเนาะพอเทลแบบเผ็ดหนูไม่อร่อยเนาะเผ็ดจนเหงื่อออกฝนตกเนี่ยยังร้อนๆเลยเผ็ดหนูเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำไมจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตลอดเลยแต่ก่อนไม่ค่อยได้ยินเนาะแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยเพราะว่าวันที่ฉันอยู่ตรงนู้นไงเลยไม่ได้ยินเผ็ดหนูแห้งอร่อยดีนะลูกนะอร่อยฉันชอบเห็นหูหนูแต่ไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยกินส่วนใหญ่จะเขาจะใส่กับซุปไงกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่าเผ็ดหัวจะชนให้ว่าขยับฝั่งนี้หน่อยอีว่าพาสปอร์ตเอ๊ะไว้ว่าขยับมันหน่อยอันนี้ป่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่อ่านไม่ออกสุบินกินไงเราก็กินอย่างนั้นสุบินดุไม่ไหวเหมือนสุบินที่เป็นแบบมันเกาหลีอ่ะคนญี่ปุ่นนะคนอ้วนอ่ะที่เขากินอาหารเยอะๆอ่ะเกาหลีเหรอญี่ปุ่นมั้งที่ชอบกินตัวเล็กๆดึงของกันเยอะอ่ะอย่าเพิ่งเช็ดผักลูกถ้ากินอะไรผิดๆซักไม่ใช่ไม่ได้เช็ดซักมันจะทำให้ปากเราผิดไปเลยไม่ฉันจะซับๆน้ำก็อย่าเพิ่งกินกินเสร็จก่อนโอ๊ยกินไม่เห็นเลยมันมีแต่กินไปเรื่อยโอ้ไม่ต้องโอเคโอ้ไม่ต้องอวดอะไรขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนักฟุตบอลโอเคช้างช้างสกายดูแต่อันนี้ฉันยังไม่เสร็จว้าวอันนี้ฉันยังไม่เสร็จเลยของน้องแท้มันนี้นะแม่ของของน้องแท้อันนั้นของแม่อันนี้ของแชมป์อยู่ดีๆมันดูงงเล็กสวยอันนี้วาดดูหน้าบ้านเมื่อคืนมันไม่มีภูเขาเนาะคืนนี้มีภูเขามีต้นมะพร้าวก็เลยวาดให้คนที่นี่เขาดูก็นี่ก็จุนชาวเดิมอันนี้อะไรของอันนี้ของน้องแชมป์เหมือนกัน
Well, กินไอติมด้วย Eat yeah pizza eat หมดแล้วมั้งหมดแล้วจะมีอันนึงอ่ะมันอันนึงอยู่ไหนลูกเนี่ยภาษามิติมันฉันก็ให้ดูอีกรอบนั่นแหละมันดูแบบสามมิติดีนะสวยดีคือแม่เผ็ดนะเผ็ดแล้วนะฟ้าบ่หัวชิลีน้ำไม่ใช่ไหมชิลีสเต็กมินุตกรีกอะไรนะพลุดเนาะบวกอะพลุดนะแชมป์พลุดแต่เป็นภาษาอังกฤษคูณสองเอาเส้นอีกไหมเอาเส้นอีกไหมนี่นี่นี่ดูเช็ดอะไรตรงนี้เอาเส้นอีกไหมไม่จะได้ตังค์ให้เอาด้วยเอ้ยจะเพ่เห็นไหมเห็นหูหนูไม่เอานะอันนี้มันแข็งเกมนี้จะไม่เคยเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันแบบมันหงายท้องไม่ก็กับหัวแล้วมันมีแต่แบบยืนตรงๆเนี้ยเนาะจะเพิ่งเห็นนะกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยมันจะเลอะมั้ยเลอะหมดแล้วมั้งเนี่ยเออไม่ต้องจับไม่ต้องจับแล้วยิ่งจับมันยิ่งกันนี่อ่ะมันยิ่งเลอะคือแม่ก็เปียกไปด้วยเลือดของมาม่าที่แม่กินมาม่าอยู่เนี่ยแม่กินไส้มันนะทำไมแม่ใจร้ายกินมันเป็นอาหารเลยเหรอมันเป็นสีแดงโอ้จะไปถ่ายไอ้นั่นให้ดูไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยแล้วมีแว่นเอดูหน้าเอสปิสมาสเต็กลูกไหลแล้วตอนแรกเหงื่อไหลตอนนี้น้ำมูกไหลแล้วจะไปถ่ายลูกไหลเป็นป่าที่เคยไปถ่ายต้นสะเดาให้ดูอะลูกไหลเต็มเลยเก็บเมื่อวานเก็บมาเมื่อวานเก็บมาทำแยมเมื่อวานเมลูเมียเมียพ่อเพียเมียพ่อเพียเด้อเจ้าพ่อเพียเมื่อกี้ก็ถือเช็ดโอ้ไม่เนี่ยมันมืดแล้วนะถือแล้วไงโอ้แซ่บแซ่บเออแซ่บอีกทำอย่างนี้ก็อร่อยนะไม่ต้องแห้งตำเขาหรอกมันเผ็ดเกินโอ้ยไม่จำได้ไหมเมื่อวานฝนตกจนไม่กี่สิบเม็ดเองหยุดแล้ว แต่อันนี้โอ้ก็ตกยังหนักเลย มันเหมือนว่าเป็นการบอกว่าเหมือนที่นี่มันจะตกนิดนึงใช่ไหมมันเป็นการบอกว่าพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าฝนมันจะตกเขาก็บอกอยู่ว่าวันพุธมันตกหนักอีกมันตกดีแล้วต้นไม้ตายหมดแล้วไม่ตายหรอกมันเหี่ยวต้นหญ้ามันเหมือนว่าข้ากำลังจะตายใครขาดน้ำขาดน้ำมันขาดน้ำมากี่วันแล้วโอ้ยเป็นเดือนแล้วตั้งแต่หน้าฝนเนี่ยตกมาสองรอบเองแต่หน้าหนาวเลยมั้งตั้งแต่หน้าหนาวมั้งหน้าหนาวพอมาเวลามันก็จะกำลังงานนะตั้งแต่เข้าซัมเมอร์เนี่ยไม่ตกเลยเดือนมิถุนายนนะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมรู้จักว่าต้นฮูส
แบนเปียนเปียนะเปียเตี้ยนเตี้ยนเบรดี้เปียอืมเปียก้อนแซงฟรุตแล้วคานีนคือเหวไม่คิดว่าประเทศไม่คิดว่าประเทศว่าภูเขาอะไรเงี้ยสภาพแวดล้อมในที่เนี้ยพวกผักพวกนู่นพวกนี้พวกนั่นน่ะไปเดนมาร์กกับไทยมันแตกต่างกันยังไงเหรออธิบายสิแตกต่างผลไม้ก่อนแล้วกันผลไม้บ้านเราก็ไม่มีแอปเปิ้ลมีต้นแอปเปิ้ลแต่เขียนแต่ก็มีทางภาคเหนือต้นแอปเปิ้ลเนาะต้นกิวีต้นอะไรต้นเชอรี่ต้นสตรอเบอรี่บ้านเรามีแต่ต้นเชอรี่ไม่มีแล้วก็ต้นมะพร้าวเขาไม่มีส่วนใหญ่เขาจะปลูกแล้วเขาจะนำสดออกทั่วไทยเนาะใช่เวลาเราวาดรูปมีภูเขามีลำธารมีบ้านมีคอกวัวคอกหมูไก่อย่างเงี้ยแล้วก็มีซุ้มเขามีอะไรฟางอ่ะแต่ที่เดนมาร์กไม่มีเดนมาร์กเขาฟางเขาอ่ะฟางเขาโอ๊ตเขาจะทำเป็นกลมๆไว้ตอนเมื่อวานเนี่ยวาดเป็นรูปมะพร้าวอ่ะน้องบอกว่าที่เดนมาร์กเดนมาร์กไม่มีต้นมะพร้าวมันเลยแตกต่างกันเด็กที่ไทยจะวาดต้นไม้วาดนู่นนี่นั่นยายเดินมาจ้ะสายฝนแต่ว่าที่ที่เดนมาร์กไม่วาดอันแค่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าเอาละแค่นี้นะบ๊ายบายเห็ดกินหมดแล้วทีนี้ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่อะดีป่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่จ้า